ทำให้ Windows 11แสดงหน่วยวินาทีมาด้วยทำอย่างไรเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างมุมขวาของจอจะเห็นว่ามีวันเดือนปีมีหน่วยชั่วโมงมีหน่วยนาทีและมีหน่วยวินาทีเสริมเข้ามาซึ่งตามปกติแล้วว i n d o w s จะไม่แสดงหน่วยวินาทีมาด้วยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะได้หน่วยวินาทีเสริมเข้ามาเหมือนผมตอนนี้ทำอย่างไร มาดูกันครับอ๋อลืมบอกไปว่า Windows 11ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับคือ2.3 S2 นะฮะโอเคเรามาลุยกันเลยครับง่ายๆครับคลิกขวาที่ท a สบ b a r นะครับตรงนี้และมาเลือกที่ t a สบาร์เซ t t ติ้งจากนั้นให้มองตรงนี้ครับนี่ฮะทัสบาร์า B h a v e hat อะไรสักอย่างหนึ่งอะกดเข้าไปเลยครับตรงนี้ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่าผมติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้นะครับโชว์ s e c ั i ด s อ s นสิ t เ c l o c k อืมเดี๋ยวลองติ๊กออกดูปึ๊บนานหน่วยวินาทีหายไปแล้วครับติ๊กถูกปึ๊บหน่วยวินาทีกลับมาแล้วตามปกติเดิมเดิมมันจะไม่มีมันจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ฮะนี่คือตามปกติเลยเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคลิกขวาที่ทัสบาร์เลือกทัสบาร์เซตติ้งมาที่ทัสบาร์ b e h a v i r b e h a r t อะไรนี่แหละอะเลื่อนลงมาครับมองหาตรงนี้ครับ show second กดเข้าไปหน่วยวินาทีมาแล้วเรียบร้อยครับจบแล้วง่ายเนาะแป๊บเดียวนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ